ก็เนื่องจากเวลาล่วงเลยนะครับจะพยายามใช้เวลาประมาณสัก20กว่านาทีนะครับให้สรุปซัมมาไรซ์นะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วกัญชาสุขภาพจิตมันมีปัญหากันอย่างไรนะครับวันแรกเล่าประสบการณ์ก่อนนะวันแรกที่ใช้กัญชาวันแรกที่ใช้ที่เริ่มมีการประชุมกัญชานะครับก็ต่อต้านมากนะครับคือหมายถึงว่าทางจิตเวชเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวนะจิตแพทย์ส่วนใหญ่จะต่อต้านเพราะเราจะเห็นโทษจากการใช้กัญชาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันก็เลยการเป็นการพัฒนาเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็มันก็ผ่านเรื่องของกระบวนการหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่ด้านลบมาจนเราเห็นด้านบวกบ้างของกัญชาสุดท้ายเนี่ยนะครับก็อยากจะสรุปมาวันนี้ครับมันมีคำพูดคำหนึ่งของโปรเฟสเซอร์ที่เคยคุยอยู่ที่แคนาดานะครับโปรเฟสเซอร์แพทริกบอกโดเขาเป็นคนทำเรื่อง legalization ด้วยเขาบอกว่า the train has left the station เขาบอกว่าตอนนี้ไอ้ขบวนรถไฟมันออกไปแล้วล่ะคือเราไม่สามารถหยุดขบวนรถไฟได้แต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่ามันจะไปจอดขบวนไหนมันถ่ายของหนีภาษีลงไปจากรถไฟหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจอดแล้วมันส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้สิ่งที่เราต้องทำนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเราทำสองด้านนะครับเราไม่ได้ทำด้านเดียวคือด้านบวกนะฮะเราทำด้านที่มันอาจจะเป็นด้านที่เป็นด้านมืดของกัญชาด้วยนะฮะเราเรียกว่ามืดกับสว่างแล้วกันนะครับเพราะกัญชามีทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะฮะด้านหนึ่งก็คือเราต้องทำเรื่อง mental health กับ social surveillance จากเรื่องของตัวการใช้กัญชานะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าแบ่งจริงๆมันจะเป็น3เรื่องก็คือ intermediate use ถ้าใช้ปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในด้านจิตเวชอันที่2เนี่ยถ้าใช้ในระยะของระยะยาวนะครับแล้วใช้หนักจะเกิดอะไรขึ้นระยะที่3ก็คือถ้าใช้นานนะครับหมายถึงว่าหลายๆปีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จริงๆจำเป็นต้องดูแลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับขบวนรถไฟออกไปแล้วนะครับมันเป็นขบวนที่มีทั้งเหล้าทั้งบุหรี่กัญชาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัญชาทำให้เสพติดหรือเปล่านะฮะตัวที่2ก็คือนอกจากดูเรื่องของ risk ก็ดู benefit ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมัน benefit ได้ไหมจากเรื่องของผลิตภัณฑ์กัญชานะครับแล้วก็จะเป็นข้อสรุปนะครับนะฮะอันนี้เป็นกระบวนการนะครับที่จริงๆเรามาคุยกันไว้ว่าถ้าเผื่อเราดูเรื่องของระบาดวิทยาสุขภาพจิตที่เราทำงานนะครับอันนี้เป็น lifetime prevalence หรือความชั่วชีวิตเนี่ยเราพบว่าในส่วนสีฟ้าเนี่ยเราก็ต้องดูแลครับกัญชาทำให้ติดได้หรือเปล่านะดัก use disorder ฝั่งที่ทางซ้ายนะครับก็จะเป็นฝั่งสีส้มนะครับกัญชาทำให้เกิดประโยชน์กับโรคจิตเวชบางโรคหรือเปล่าอย่างที่เขาบอกกันก็วันนี้ครับเราจะไล่ตาม evidence base แล้วก็มาคุยกันว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คำแนะนำนะครับผมเริ่มด้วยคำถาม5ข้อนะครับนะฮะข้อแรกเลยคือถ้าใช้ intermediate use กัญชาทำให้เกิดอาการทางจิตได้หรือเปล่านะครับข้อที่2คือถ้าใช้ในระยะยาวและใช้ค่อนข้างหนักกัญชาก่อให้เกิดการเสพติดหรือเปล่านะครับข้อ3คือถ้าใช้ระยะยาวนานมีผลอะไรบ้างนะครับมันนำไปสู่โรคหนึ่งหรือเปล่าที่เรากลัวมากแล้วจริงๆอันนี้เป็นโรคที่จิตแพทย์กลัวทุกคนนะครับก็คือถ้าใช้เยอะๆเนี่ยมันจะไปสู่โรคจิตเภทไหมคือโรคจิตเภทเนี่ยหยุดกัญชาก็ไม่หายแล้วนะครับข้อ4ก็คือกัญชาลดความเครียดได้ดีกว่าเหล้าหรือบุหรี่สามารถนำมาใช้แทนเรื่องของเหล้าและบุหรี่ได้หรือเปล่านะครับแล้วนำไปสู่กระบวนการว่ากัญชามีประโยชน์ในการบรรเทาหรือรักษาโรคจิตเวชหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคงไล่กันไปนะครับข้อแรกเลยเกิดอาการทางจิตไหมนะครับนะฮะแล้วก็ติดหรือเปล่าเราเริ่มที่ติดก่อนแล้วกันนะครับมีครับมันมีรายงานเรื่องของการติดครับแต่ว่ากัญชาที่น่าสนใจคือถ้าเผื่อดูจาก prevalence นะครับก็ไม่ได้สูงมากนักอันที่2ก็คือว่าถึงจะติดเนี่ยนะครับรายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียชีวิตก็ยังไม่ได้มีนะฮะ years live with life loss นะครับอาจจะเป็นไปได้ครับว่าจริงๆแล้วเรายังไม่มีข้อมูลมากนักเพราะว่า legalization ในประเทศทั่วโลกมันอยู่มีอยู่ประมาณ30กว่าประเทศนะครับเราอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลชุดนี้แต่หลังจากเสร็จเรียบร้อยเราอาจจะเจอข้อมูลชุดนี้ในประเทศไทยก็ได้นะครับนะฮะถัดไปนะครับโอเคแต่ที่เราเห็นนะครับมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือนี่คือข้อมูลของ Health Data Center กับตัวข้อมูลของตัวกรมสุขภาพจิตนะครับเราอยากมอนิเตอร์โรคหนึ่งนะฮะคือโรคจิตจากการใช้กัญชามันเกิดได้ไหมใช้กัญชาเสร็จ แล้วมีอาการทางจิตนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วในปี2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีนโยบายแล้วอาจจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้เนี่ยก็มีโรคจิตจากการใช้กัญชามี slightly increase นะครับในแต่ละปีอันนี้คงต้องดูต่อไปนะครับยังบอกไม่ได้ว่าอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้กัญชาเกิดจากกัญชาจริงๆแล้วเป็นสาเหตุหลักที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังหรือต้องห้ามนะครับยังบอกตัวนี้ไม่ได้นะครับทำไมถึงทำให้เกิดอาการตรงนี้นะครับก็คงต้องบอกนะครับทางจิตเวชดูตัวร้ายอยู่หนึ่งตัวนะครับจริงๆมันเป็นตัวที่มีประโยชน์แต่ในทางจิตเวชเนี่ยเราจะกลัวนะครับก็คือเรื่องของเดลต้าไนน์ THC นะครับตัวนี้มันจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งเรื่องของโดพามีนนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของ THC เนี่ยจะออกฤทธิ์ที่ตัว CB1 receptor ในสมองอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือทำให้เกิดเรื่องของภาวะรีแลกซ์นะครับทำให้เกิดอารมณ์ดีแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเหมือนยูโฟเรียหรือไฮด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของตัวนี้เป็นข้อเสียของ THC นะครับคือทำให้วิตกกังวลแล้วก็ทำให้เกิดอาการเหมือนแพนิคขึ้นมานะครับคุณหมอหลายท่านที่อาจจะได้ใช้หรือได้ลองสัมผัสแล้วจะเจอคนไข้ใช้น้ำมันกัญชาบางส่วนหรือข่าวนะครับที่บอกว่าถ้าใช้แบบ intermediate use บางทีใช้สูงมากก็ทำให้ panic attack นะครับแล้วก็มาที่ ER กลางคืนนะครับถ้าใช้ในจำนวนที่เยอะนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ 7.5 มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิด hallucination นะครับของ THC นะครับถัดไปนะครับถ้าเรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องของ CBD นะครับตัว CBD เนี่ยหรือ cannabidiol เนี่ยในทางตรงข้ามกันนะครับ CBD เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสารที่มันไม่ได้ออกฤทธิ์กับตัว CB1 receptor ในสมองนะครับเพราะนั้นการออกฤทธิ์ของมันไม่ได้ออกฤทธิ์ในสมองเยอะไม่ได้ทำให้ติดนะครับแล้วก็มันช่วยเรื่องของอาการ anxiety ได้อันนี้ก็เป็นตรงข้ามเป็นฤทธิ์ตรงข้ามกับตัว THC นะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้ในเรื่องของตัวโรคต่างๆที่เกี่ยวกับจิตเวชนะครับเป็นต้นว่าโรคเครียดโรควิตกกังวลนะครับแล้วก็โรคนอนไม่หลับนะครับเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ถ้าถามตั้งคำถามว่า cannabis use disorder เนี่ยทำให้ติดได้หรือเปล่าเกิดอาการพึ่งพาได้ไหมคำตอบคือใช่ครับทำให้เกิด dependence ได้เราเห็นแล้วใน prevalence นะครับที่เราพูดถึงนะครับแต่เกิดรุนแรงไหมนะครับคงต้องบอกว่าถ้าดูจากระยะเวลาwithdrawalจะเกิดประมาณ 1-2 วันนะครับอาการจะเป็นตั้งแต่คลื่นไส้ปวดท้องเวียนศีรษะซึ่งขึ้นอยู่กับโดสที่เขาใช้นะครับถ้าหยุดกระทันหันทำให้เกิดอาการได้มันจะสูงสุดภายใน1อาทิตย์นะครับหรือประมาณ6วันแล้วก็หลัง 1-2 อาทิตย์ก็จะหายไปนะครับเพราะนั้นความรุนแรงเนี่ยถ้าเทียบกับตัว substance บางตัวอื่นๆนะครับก็อาจจะรุนแรงน้อยกว่านะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราใช้กัญชาหรือตัวสารสกัดที่ใช้ THC เนี่ยจะเกิดอาการติดได้นะครับอย่างที่เราบอกว่า dependent เนี่ยมักจะเกิดจากตัวนี้แต่ถ้าเราใช้ตัว CBD มานะครับหรือเป็นสารสกัดจากกัญชาอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับมันมี paper ที่ใช้ CBD เนี่ยในการรักษากลุ่มที่เป็นอาการติดเหล้าแล้วก็ติดสารเสพติดได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ในระหว่างการทดลองนะครับแล้วก็การวิจัยนะครับตอนนี้ก็ที่โรงพยาบาลสวนปรุงที่เชียงใหม่กำลังจะเริ่มทำวิจัยเรื่องนี้นะครับว่ามันช่วยในเรื่องแอลกอฮอล์ยูสได้หรือเปล่านะครับถัดไปเลยนะครับก็ผลข้างเคียงถ้าดูนะครับจากเปเปอร์ที่รีวิวนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วผลข้างเคียงที่เกิดจากอาการจิตเวชอารมณ์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็จะเกิดเยอะนะครับมีตั้งแต่เรื่องของยูโฟเรียนะครับมีเรื่องของภาวะที่สับสนมีเรื่องของง่วงนอนมีเรื่องของ hallucination หรือภาพหลอนนะครับแล้วก็ไปจนถึงเรื่องหวาดระแวงนะครับอาการตรงนี้เกิดจาก THC ครับส่วนใหญ่มักจะเป็นมาจากตัว THC เพราะนั้นถ้าเผื่อจะใช้จริงๆเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการใช้ในกัญชานะครับแต่ถ้าสารสกัดจากกัญชาที่มี THC สูงให้ระวังนะครับถามว่ามันเกิดอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็น intermediate use นะครับ acute adverse effect ส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มา relate กับโดสที่ใช้ถ้าเผื่อจะเกิด relate กับโดสที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น anxiety กับ panic attack มีอาการที่มันเหมือนวิตกกังวลกระสับกระส่ายใจสั่นรู้สึกกังวลกระวายเหมือนจะตายนะครับอาการตรงนี้ก็จะเกิดได้นะครับแล้วก็จะเกิดในคนที่ใช้ไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าใช้ปั๊บยังไม่เกิดอาการอะไรก็ใช้รัวๆนะครับใส่เข้าไปรัวๆแล้วก็ทำให้มีอาการขึ้นมานะครับตัวที่2ที่เรากลัวก็คือ psychotic symptom มีอาการหลอนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการหลอนเห็นภาพนะครับหรือรู้สึกแปลกๆนะครับตามตัวเป็นพวก tactile hallucination นะครับอาการ psychotic symptom เนี่ยจะเกิดนะครับ relate กับเรื่องของโดสที่ใช้โดยเฉพาะโดสของตัว TSC นะครับตัวที่3เลยที่อาจจะไม่เกี่ยวจิตเวชนักนะครับแต่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์ที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้ายิ่งมีโดสที่สูงเกิด intoxication นะครับโดสเนี่ยเขาไปขับรถโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับนะฮะอันนี้นะครับเป็นโดสที่จริงๆเรามักจะระวังนะครับ1ก็คือพวก naive user คือใช้ครั้งแรก2เนี่ยถ้าเป็นอายุน้อยๆนะครับใช้อยู่ประมาณ3มิลลิกรัมนะครับถ้ามากกว่าประมาณสัก 3-5 มิลลิกรัมเนี่ยจะเกิดปัญหาแล้วก็จะมี impair attention นะครับมีเรื่องสมาธิไม่ดีนะครับถ้ามากกว่า 7.5 มิลลิกรัมเนี่ยถือว่าอาการจะรุนแรงนะครับก็อาจจะมี intoxication ได้นะครับอาการทางจิตเวชก็จะเห็นชัดขึ้นในขณะนี้นะครับถามว่าทำยังไงนะครับถ้าเผื่อเกิดอาการตรงนี้นะครับสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องทำนะฮะก็เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการว่าจริงๆแล้วอาการของเขาเป็นยังไงถ้าเป็น panic attack ก็จะเป็นอาการของระบบประสาทอัตโนมัติทำงานอย่างเร็วนะครับแล้วตรวจไม่พบความผิดปกติทางด้านอื่นด้วยอาจจะต้องดูเรื่องของ EKG นะครับหรือ differential ทางด้านเรื่องของตัว organic อย่างเช่นพวก heart ด้วยนะครับและการจัดการก็คือส่งตรวจก่อนให้ความรู้เป็นตัวที่2นะครับแล้วอันที่3ถึงจะเป็นเรื่องของการให้ยานะครับซึ่งส่วนใหญ่การให้ยาเนี่ยกลุ่มที่จริงๆเรามักจะให้แล้วจะช่วยได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็จะเป็นยากลุ่มที่เป็นเวนโซเดซิปีนนะครับอัลพราโซแลมหรือโคลนาซิแปมนะครับถ้าเป็นระยะยาวอาจจะต้องให้อิมิพรามีนหรือตัวฟลูออซิทีนเพิ่มเติมนะครับแมเนจเมนต์ก็คือสำคัญจริงๆต้องบอกเลยนะครับแพนิคแอทแทคเนี่ยให้ความรู้เขาดีๆนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะหายได้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะให้เขามีเรื่องของการจัดการความเครียดมีเรื่องของ breathing exercise นิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาการทางจิตนะครับถ้ามีอาการทางจิตเนี่ยส่วนใหญ่จะช็อตเทอมครับจะไม่ได้อยู่กับเรานานนะครับแล้วก็ให้พิจารณาดูนะครับว่าถ้าจำเป็นต้องให้ยาและอาการค่อนข้างรุนแรงอาจจะให้เป็นกลุ่ม Hadol injection นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคานาบิสกับตัวสารเสพติดนะครับเราก็พูดแล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะขออนุญาตพาสไปเลยนะครับว่าถ้าในระยะยาวเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในเรื่องของตัวสมองนะครับถ้าเริ่มใช้ในเรื่องเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการติดกัญชาได้ถ้าเขาใช้ไม่เป็นนะครับแล้วก็อันที่2ที่เรากลัวก็คือเรื่องของการสัมพันธ์กับโรคจิตเวชตัวที่เรากลัวมากที่สุดก็คือในอายุน้อยใช้นานใช้หนักจะเกิดเรื่องของอาการโรคจิตได้นะครับรวมทั้งถ้าคนที่เป็นโรคจิตเวชอยู่แล้วเรากลัวมากที่สุดก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 โรคนะครับโรคสคิโซฟรีเนียโรคไบโพล่าถ้าเขามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่กระตุ้นอาการทางอารมณ์ได้นะครับตัวที่3คือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น Family History นะครับมีประวัติกรรมพันธุ์ที่เป็นอยู่นะครับถ้าเขามีประวัติกรรมพันธุ์ที่บ้านเป็นอาการทางจิตนะครับก็จำเป็นที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องของการใช้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาที่มี THC สูงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับทำไมเราถึงไม่อยากใช้เพราะว่าจริงอย่างที่อาจารย์ธีวัฒน์พูดไปแล้วก็คือถ้าน้อยกว่า25ปีมันมีโอกาสรบกวนเรื่องของ brain development นะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหากับระดับเซลล์ของตัวนิวรอนนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งที่เรากลัวคือ chronic ถ้าใช้บ่อยๆอาจจะเคยเห็นที่เขาเคยพูดนะครับใช้กัญชาอารมณ์ดีมีความสุขเคยเห็นไหมครับว่าบางทีถ้าเราเจอเนี่ยเราจะเจออีกซิมตอมซินโดรมหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่า motivational syndrome พวกนี้ executive function จะไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะไม่อยากทำอะไรนะครับจะดูเหมือนกับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่มีแรงจูงใจนะครับเราก็จะได้คนที่ไม่ฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าก็จะมีความสุขแบบอย่างนี้ไปก็คือไม่ได้ทำอะไรก็นั่งเป็นผักอยู่บนโซฟานะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใน chronic use เนี่ยที่ใช้นานๆนะครับแล้วใช้ในขนาดที่ค่อนข้างสูงเราจะเจอ motivational syndrome ได้นะครับหยุดไปก็ไม่หายนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของการรักษาได้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือด้านลบของกัญชานะครับด้านบวกของกัญชามีอะไรบ้างนะครับมีการนำกัญชามารับการสารสกัดจากกัญชามารักษาหลายๆโรคของจิตเวชนะครับเรามาดูทีละโรคนะครับว่าจริงๆเขาใช้อะไรบ้างนะครับ ตัวแรกเลยที่มักจะใช้ก็คือเรื่องของโรควิตกกังวลนะครับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับมีข้อสรุปนะครับว่าจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยทางจิตเวชเราใช้ CBD นะครับหรือ Cannabidiol ในการดูแลหรือลดอาการนะครับทางด้าน Anxiety Disorder นะครับแล้วก็มีเอานำมาใช้หลายๆโรคนะครับตอนนี้โรคที่สรุปแล้วว่าอาจจะมีเปเปอร์ที่น่าจะนำมาใช้ได้และต้องวิจัยต่อนะครับเนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ separation anxiety นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ anxiety จากการพลากจากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ PTSD post traumatic stress disorder ลองนึกถึงพวกวิกฤตภัยพิบัติเยอะๆนะครับโรค post traumatic stress disorder จะเกิดแล้วส่วนใหญ่พวกนี้ morbidity เยอะยังไม่มี drug of choice ก็เป็นประเด็นที่จริงๆน่าสนใจว่ามีคนนำตัวนี้มาใช้ใน PTSD เอา CBD oil มาใช้นะครับแล้วพบว่ามันอาจจะทำมี benefit ในการรักษาเรื่องของอาการที่เกิดจาก PTSD นะครับนะฮะ depression นะครับณปัจจุบัน bias นะครับเรายังไม่แนะนำให้ใช้ใน depression หลายคนบอกว่ามายื่นขอครอบครองกัญชาด้วยเรื่องของการใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคซึมเศร้าก็คงบอกงี้ครับเมตาไนซิสยัง bias มากและก็สิ่งที่สำคัญที่เราไม่อยากให้ใช้ใน depression ก็คือมันทำให้อาการ depression แย่ลงนะครับนะฮะ schizophrenia นะครับในทางกลับกันถ้าใช้สารสกัดเนี่ยตัวที่น่าสนใจมากนะครับก็คือตัว CBD ตอนนี้ก็เริ่มมีเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Cannabidiol improve เรื่องของ psychotic symptom ได้ในตัวนี้นะครับแต่ยังต้องรอ งานวิจัยระยะยาวนะครับตอนนี้ก็มีเปเปอร์ออกมาเยอะขึ้นเป็นสัญญาณอีกอันหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าใช้ CBD อาจจะมีการนำมาวิจัยในเรื่องของ schizophrenia ซึ่งตอนนี้กรมสุขภาพจิตก็ประเมินอยู่นะครับว่าอาจจะต้องใช้ตัวนี้นะครับในการทำวิจัยด้วยนะครับ anxiety มี compelling ครับมี potential นะครับแต่ยังเป็นเรื่องของ PTSD เป็นหลักนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนื่องจากเวลาเรามีไม่เยอะนะครับผมขอสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วกัญชาและสารสกัดจากกัญชายังมีคุณประโยชน์และโทษในทางจิตเวชสารสกัดจากกัญชาและกัญชาสารสกัดจากกัญชาส่วนใหญ่ที่มี THC สูงให้ระวังนะครับว่าอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการใช้การติดสารเสพติดได้นะครับนะฮะอันที่สองคือเรื่องของการใช้เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะเนี่ยฮะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไซโคซิสเป็น2เท่านะครับแล้วมีสัมพันธ์กับการเกิดไซโคซิสในอายุน้อยๆด้วยแต่พวกนี้จะเป็นเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงอายุน้อยมีประวัติครอบครัวที่เป็นอาการโรคจิตโรคไบโพล่าและอันที่3ก็คือเป็นอยู่แล้วนะครับมันจะกระตุ้นให้อาการแย่ลงนะครับนะฮะก็ถัดไปเลยนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปอยากจะให้แต่ละท่านไปอ่านเอาเองนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะมันเยอะมากผมจะไม่พูดนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อสอบก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีอะไรไปบ้างนะครับนะครับ relative contraindication อายุน้อยกว่า25ไม่ควรใช้นะครับถือว่าให้พิจารณา relative คือให้พิจารณาว่าอาจจะต้องห้ามนะครับมันทำให้มี adverse effect กับ developing brain ของเด็กนะครับข้อ2ก็คือกลุ่มที่มันมี severe liver กับ renal disease นะครับ3คือกลุ่มที่ติดยานะครับกัญชาและสารสกัดจากกัญชาที่มี THC เป็นเกตเวย์ได้นะครับในการใช้เสพติดตอนนี้เนี่ยที่ถาม professor เขาแคนาดาเนี่ยเขาใช้ตัวสเปรย์กับตัวแท็บเล็ตเขาไม่ได้ใช้เป็นฟอร์มน้ำมันเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคุณใช้น้ำมันกัญชาก็มีคนที่เอาเรื่องนี้ไป abuse แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของตัวน้ำมันกัญชานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงคือเด็กอายุน้อยๆที่มีประวัติครอบครัวนะครับประวัติที่ตัวเองป่วยทางจิตเวชนะครับต้องให้ระวังด้วยเหมือนกันนะครับมีคำถามอีกข้อหนึ่งที่อาจารย์นิวัฒน์อาจจะแตะไปแล้วก็คือใช้นานๆใช้ตั้งแต่เด็กเนี่ย IQ จะดีไหมนะครับคือมันมีเปเปอร์ที่สรุปว่า IQ มันดรอปลงไป7จุดนะหมายความว่าเด็กจะโง่ลงแต่ว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อเพราะมันอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มันซ้อนเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูโนฮาร์มเราก็ต้องระวังในกลุ่มเด็กอยู่ดีนะครับโอเคผมคิดว่า มีข้อสรุปนะครับที่จำเป็นต้องใช้คือราชวิทยาลัยจิตแพทย์ก็สรุปมานะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะครับราชวิทยาลัยไม่ได้ต่อต้านเรื่องของการใช้สารสกัดจากกัญชานะครับแต่ราชวิทยาลัยให้บอกว่า1นะครับกัญชาไม่ว่ารูปแบบใดก็ยังไม่มีที่ใช้นะครับจำเป็นต้องวิจัยนะครับซึ่งงานวิจัยที่เราบอกก็คือสิ่งที่เรากำลังจะดำเนินการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาโปรดักต์อยู่2ใช้กัญชาเพียวๆมีโอกาสรบกวนการทำงานสมองนะครับแล้วเสี่ยงต่ออาการจิตเวชได้นะครับโดยที่มีความเสี่ยงอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อแนะนำนะครับสำคัญมากจริงๆเนี่ย the train has left the station แล้วเราจะลดอันตรายจากเขายังไงสิ่งที่สำคัญก็คืออาจจะฝากไว้คำหนึ่งนะครับทำยังไงใช้กัญชาให้ปลอดภัยและไม่มีอาการทางจิตตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับแล้วเรื่องที่ทำให้เขาทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับกัญชาประโยชน์ความเสี่ยงและแนวทางในการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้กัญชานะครับข้อ2เนี่ยให้ความรู้ความเข้าใจปริมาณนะครับแล้วก็ประโยชน์ความเสี่ยงนะครับ3คือการแนะนำให้ใช้กัญชาในรูปแบบที่ไม่มีผลกระทบกับสุขภาพและระวังเรื่องของเยาวชนกับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่แคนาดาเขาจะห้ามเลยว่าถ้าเผื่อคุณใช้กัญชาภายใน6ชั่วโมงคุณอย่าขับขี่ยานพาหนะมีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ของแคนาดานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสรุปวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัยปราศจากอาการข้างเคียงทั้งกายและจิตนะครับถ้าจำเป็นจริงๆสิ่งที่ทางกรมสุขภาพจิตกำลังจะทำอยู่ก็คือการออกไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ที่เป็นแบบคัดกรองและประเมินความเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงอาจจะต้องมีการทำไมโครเคาน์ซิลลิ่งเป็นเหมือนกึ่ง education ให้เขารู้ว่าถ้าเขาใช้จะเกิดอะไรถ้าเขาไม่ใช้จะเป็นยังไงแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยร่วมเลือกใช้ตัดสินใจนะครับตัวที่2ก็คือถ้าใช้แล้วมีปัญหานะครับ intervention ที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของ brief intervention หรือ BI นะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการนำข้อมูลพวกนี้มาใช้นะครับในการอบรมเวิร์กช็อปครั้งต่อไปที่มี Cannabis Clinic เกิดขึ้นแล้วนะครับในภายใน3อาทิตย์นี้ก็คงต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับลุงๆป้าๆที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ